ันนี้ดังสุดแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันใจพี่ต้าค่ะพี่ต้าตรงกลางเลยค่ะตรงนี้ได้ค่ะตรงกลางเลยค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะก็เป็นการเดินแบบผ้าไทยนะคะแล้วก็เป็นผ้าของทางเหนือด้วยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นจากเชียงใหม่เชียงรายนะคะแล้วก็คนนาคนดอยนะคะก็มีจนถึงวันที่16เลยค่ะใครอยากจะมาร่วมงานนี้หรือมาหาซื้อของผ้าไทยเนี่ยมาได้เลยจะมีโอกาสได้สวมแบบนี้บ่อยไหมคะคือต้นก็ได้มีบ้างนะคะแต่อันนี้ก็อาจจะแบบสร้างขึ้นมาพิเศษหมายถึงว่าตัดออกแบบขึ้นมาพิเศษสำหรับเดินแบบค่ะแล้วก็มีใส่จริงเนี่ยก็มีนะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยก็สวยงามมากเพราะว่าผ้าไทยเนี่ยเป็นผ้าที่มีเสน่ห์มากๆแล้วมันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะอย่างผ้าทางเหนือเนี่ยสวยจริงๆค่ะวันนี้หลายๆคนก็บอกน้ำฝรั่งอะไรเงี้ยจะใส่ออกมาแล้วสวยแสดงว่าใส่ได้ทุกเชื้อชาติเนาะผ้าไทยได้หมดเลยค่ะจะไทยญี่ปุ่นจีนอะไรได้หมดไม่ละค่ะแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยลิต้าเป็นคนหนึ่งที่แบบอาจจะหน้าฝรั่งนะคะแต่ว่าในใจลิต้าก็เป็นคนไทยแล้วก็โตที่นี่ฝากอีกสักที่หนึ่งสำหรับงานนี้ค่ะก็ฝากโครงการผ้าไทยดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่ Imperial สำโรงนะคะก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16ค่ะสามารถมาหาซื้อได้หมดเลยค่ะถามถึงเรื่องของเราบ้างตอนนี้ความสัมพันธ์กับพี่กรณ์เป็นไงบ้างคะตอนนี้หวานขึ้นหรือยังไงโอเคพอดีไม่ค่อยได้เจอกันช่วงนี้ค่ะเพราะว่าต่างคนต่างแบบสวนกันไปสวนกันมาไปต่างประเทศนะคะมันหลายคนก็น่าจะผิดว่าทำไมช่วงนี้ไม่มีรูปเลยหลายเดือนแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงรูปอยู่แล้วด้วยค่ะแต่ก็มีศึกษากันเหมือนเดิมก็ยังศึกษาดูใจกันอยู่แต่ว่าช่วงหลังๆนี้อาจจะเจอกันน้อยหน่อยเพราะว่าเขาก็มีไปต่างประเทศแล้วก็มีไปต่างประเทศอย่างตอนนี้เขาก็อยู่ต่างประเทศค่ะมันจะไม่ห่างกันไปไหมคะหรือว่าก็คุยโซเชียลก็ยังมีคุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะไม่เกี่ยวว่าที่ผ่านมาแบบมีข่าวคนจับตามองแล้วเราต้องแบบเว้นระยะห่างแบบก็คนจับตามองอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าตัวเราก็ยังคุยกันอยู่นะคะก็ยังศึกษากันอยู่ค่ะเรียกว่าเข้าใจกันเวลาคนมองคนดูว่าแบบเออจับผิดอะไรเงี้ยเขาเกรงบ้างไหมคะก็เกรงแต่ว่าเราก็เข้าใจนะคะบางทีคนก็จะเข้ามาเขียนบ้างว่าแบบไม่เห็นลงรูปคู่เลยเลิกกันแล้วหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำไมเราตอบกลับไหมคะไม่ได้ตอบค่ะไม่ได้ตอบแต่คือตัวลิต้าไม่ค่อยได้ลงรูปอยู่แล้วค่ะพอคนมองว่าแบบเลิกกันอะไรเงี้ยลิต้ามีแบบได้ไปคุยกับพี่กรณ์ป่ะคะไม่เลยค่ะคือมันก็ต้องมีหลายคอมเมนต์นะคะก็มีทั้งเชียร์มีทั้งเห็นว่าไม่ได้ลงรูปคู่กันก็คิดว่าเลิกกันก็มีค่ะก็มีหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วอะไรนี้ก็มีค่ะคืออย่างตอนนี้ก็คือยังรักกันดีอยู่ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะจะมีแพลนไปไหนมาไหนด้วยกันไหมคะเพราะว่าแบบอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าช่วงที่ว่างๆค่ะค่ะมีกำหนดวางแผนไว้ล่วงหน้าบ้างไหมคะอยากไปไหนไม่ได้วางแผนเลยค่ะก็เดี๋ยวเลยต้องมีละคร2เรื่องด้วยค่ะที่น่ารับไว้ค่ะก็จะมีเปิดกล้องละครเร็วๆนี้นะคะจริงๆคนเลิกเวลาอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหากับชีวิตคู่นะคะก็มีเวลาค่ะแล้วก็สามารถหาเวลาอยู่ด้วยกันได้ค่ะค่ะเข้าใจไหมคะเรื่องเวลางานของเรากับเขาแบบไม่ค่อยแบบตรงกันเลยก็ยังไม่รู้เลยค่ะก็เพิ่งจะเริ่มคุยกันก็ศึกษากันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะก็ลองคุยกันไปค่ะแล้วอย่างที่เขาเทคแคร์อะไรดีไหมคะก็น่ารักค่ะต้องปรับอยู่แล้วค่ะก็ค่อยๆศึกษากันไปค่ะโอเคไหมครับขอบคุณค่ะ